สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชายอนันทวิปโพสต์คลิปวิเคราะห์ต่อจุดที่แตงโมตกเรือชายอนันทวิปออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุข้อความจุดที่แตงโมนิดาตกอีกหนึ่งจุดที่มีความเป็นไปได้โดยเจ้าตัวได้ระบุว่าครบ1เดือนแล้วแต่จุดตกที่แน่ชัดยังไม่เป็นที่กระจ่างดังนั้นชายลองมาประมวลรายละเอียดอีกหนึ่งจุดที่มีความเป็นไปได้จากภาพข่าวรายการโหนกระแสของพี่โหน่งกรรชัยขออนุญาตนำคลิปรายการโหนกระแสบางส่วนมาประกอบโดยเฉพาะรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญเรือด้าน GPS ขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานของผมเองและอยากให้โฟกัสจุดครอบคลุมตั้งแต่ช่วงบริเวณสะพานพระราม6เลยสะพานพระราม7ไปถึงหน้ากฟผ.เป็นช่วงระยะที่อยากให้ทุกคนช่วยกันหาวงจรปิดอย่างเข้มข้นและที่สำคัญเวลาดูคลิปต่างๆให้ดูรอบทั้งลำเรืออย่าดูแค่ท้ายเรือเพราะไม่แน่อาจจะตกหัวเรือก็เป็นไปได้เช่นกันซึ่งหลายๆท่านสามารถแชร์ความคิดเห็นของท่านร่วมกันได้เพื่อที่เราจะได้ทราบข้อมูลต่างๆมากขึ้นยิ่งท่านช่วยกันผมเชื่อว่าเราจะได้พบความจริงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเมื่อวันนี้เราทุกคนยังไม่ได้เห็นภาพกล้องวงจรปิดจากกฟผ.ที่ชัดเจนกันเลยคลิป1ถึง3เป็นข้อมูลที่ได้จากรายการหนกระแสในเรื่องของการเร่งความเร็วซึ่งก่อนหน้าเรือจะวิ่งอยู่ประมาณ8นอตหรือ 14.82 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาโดยตลอดจนถึงเวลาตามรายละเอียดด้านล่างโดยตามการบอกเล่าของคุณอู๊ดว่าจุดที่เรือเร่งความเร็วอยู่ณบริเวณสะพานพระราม6สะพานที่มีโครงเหล็กสีแดงด้านบน 3.3 นอต 6.11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 22 นาฬิกา 29 นาที 28 วินาที10นอต 18.52 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 22 นาฬิกา 29 นาที 31 วินาที8นอต 14.82 กิโลเมตรต่อชั่วโมง6นอต 11.11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 22 นาฬิกา 34 นาทีถ้าตามรายการแจ้งเวลานี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนทิศทางเลี้ยวหัวเรือกลับคลิป4ถึง6เป็นกล้องวงจรปิดจากกรมเจ้าท่าตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่วัดท่าวัดสร้อยทองและผมถ่ายภาพบริเวณดังกล่าวมาให้เห็นถึงมุมกล้องที่น่าจะสามารถเห็นรายละเอียดของภาพตามนี้ซึ่งน่าจะได้เห็นเรือวิ่งผ่านถ้าเราได้จุดนี้จะทราบว่าก่อนหน้าที่จะมีการเร่งเครื่องอย่างเร็วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคลิป7เรือวิ่งผ่านระหว่างสะพานพระราม6สู่สะพานพระราม7คลิป8กล้องวงจรปิดบริเวณท่าสะพานพระราม7ต้องสอบถามเพิ่มเติมจากกรมเจ้าท่ารบกวนสื่อมวลชนตามเพิ่มเติมเนื่องจากเคยเจอส.ส.เต้ที่ร้านโอยั่วด้วยความบังเอิญเลยถามคุณเต้ว่าไปดูกล้องจุดนี้หรือยังคำตอบที่ได้รับทราบวันนั้นคือกล้องที่จุดดังกล่าวเสียซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากเพราะเป็นกล้องที่อยู่ตรงสะพานพระราม7เลยภาพก้าวแผนที่สะพานพระราม6และ7ท่าวัดสร้อยทองและท่าสะพานพระราม7คลิป10ภาพบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลา 22:30 น.ของคืนวันที่23มีนาคม2565ซึ่งมีความมืดมากใต้สะพานพระราม6ภาพแบบไม่ใช่ไหนโหมดโดยคุณไม้ร้านอาหารโอยั่วแจ้งว่าปิดบริการ5ทุ่มทุกคืนรวมถึงคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ